วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ What's My Name กับช่วงไม่ใช่ไปเช็คอินได้ป่ะวันนี้นะคะกลับมาการทำตัวสมชื่อช่วงบ้างสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้รู้จักน้องเนาะจริงๆคนขอทีป๊อปกันมาเยอะมากทุกคนแล้วเราก็เพิ่งจะมีเวลานี้แหละช่วงนี้ทีป๊อปกำลังสนุกสนานมากๆเลยเนาะแล้วก็มีวงนึงที่จริงๆอ้อมติดตามเพราะว่าน้องเนี่ยทำรายการกับทางช่องมาใช่ไหมก็เลยพอจะรู้จักน้องบ้างนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำน้องๆให้ทุกคนรู้จักกันนะจ๊ะนั่นก็คือ4EVE ทุกคนจริงๆน้องเพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกมาแต่ช่องเรายังไม่ได้มีโอกาสทำเพราะแต่ซิงเกิลแรกเอางี้เดี๋ยวให้เพื่อนไปดูซิงเกิลแรกด้วยเลยได้ทำมัน2เพลงไปเลยนะคะพร้อมกันไปเลยจุกๆทุกคนจะได้แบบสมการรอคอยด้วยแม่เดี๋ยวไปดูการเพลงซิงเกิลแรกที่น้องปล่อยมาชื่อเพลงว่าอูลาลาไม่เคยเพลงก่อนเลยทุกคนไปดูกันเลยครับโอ้ตีโอ้กี่คนนะเด็กคนครับขอให้ดูโปรดักชั่นนะคะแม่อันนี้เคยดูแล้วมึงเคยดูยังไม่เคยดูคนนี้น่ารักอ่ะอันนี้เคยดูแล้วดีมากโปรดักชั่นดีมากของเลยเพนน่าครับน้องเป็นมีเชื้อสายลาวอ๋อโจลินอันนี้อายน่าจะคุ้นกันน้องเคยมีสวยมากน้องช้างไม่ใช่สิอันนี้น้องอ้าวลืมชื่อช็อตเลยกูอันนั้นมาเดี๋ยวก่อนคุ้นชื่อก่อนขอโทรศัพท์นะครับลืมชื่อหน่องสวยทุกคนเลยเมืองและเด็กแบบอายุจริงเหรอฉันดีโปรดักชั่นปังฟูขออนุญาตนะทุกคนเราดูหลายรอบแล้วเราคุ้นหน้าคนนี้มากน้องไม้สวยอ่ะพันนะทุกคนน่าจะคุ้นน้องเป็นดาวติ๊กต็อกคุณหน้าเหมือนกันแล้วก็แบบน้องเต้นโคตรเก่งเลยอ่ะทุกคนไม่เจออ๋อน้องฝ้ายโอ้ยติดอยู่ที่ปากชุดดีมากโปรดักชั่นดีหมดเลยขนลุกหน่าป้ายแต่น้องมีความคล้ายๆกันเหมือนกันนะใช่ทุกคนโอ้ยโอ้สวยคอสตูมดีนะหน้าแบบแซ่บอ่ะชาร์ตเป็นทีป๊อปที่มาตรฐานแบบขอร้องเหอะอุ้ยแบบดีเลยอ่ะบอกเลย MV ไม่บ้งเลยนะ MV ปังนะคือเป็น MV ที่ลงทุนมากทุกคนเพราะว่าใช้ระบบการถ่ายแบบ virtualถ้าทุกคนดูคือไม่ได้มีสถานที่จริงมันเป็นการเซตการเซตแล้วทำเหมือนศิลปินเกาหลีทำใช่เป็นการเซตใหม่หมดเป็นการเซต
มีเป็นกล่องขึ้นมาอย่างไรทุกคนแล้วก็แบบฉากใช่เสร็จก็คืออยู่กินสกินไหมใช่ชีวิตอยู่กินสกินอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มันก็คือเซตขึ้นมาเป็นฉากจริงๆนั่นแหละแต่คือมันไม่ได้แบบเป็นแบบสถานที่จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือครูแบบว้าวก็คือแปะกินไว้เยอะๆบางอันที่ต้องใช้กราฟิกก็คือแปะกินไว้อะไรเงี้ยก็คือเป็นไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำได้จริงๆเป็นอีกวงนึงที่เรารู้สึกว่าแบบค่ายค่อนข้างที่จะตั้งใจปั้นแล้วจริงๆน้องมี potential สูงมากทุกคนเดี๋ยวไปดูเพลงล่าสุดที่น้องปล่อยออกมาก่อนแล้วก็แล้วเดี๋ยวเข้ามาพูดกันทีเดียวดีกว่า Light Bling ฮะ Light Bling Product อันนี้เราก็ดูแล้วนะเพราะว่าเราเป็นแฟนๆน้องแล้วแหละดูตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยละออมใช่เห็นป่ะน้องแบบมีความแบบดีมากคือปั้นน้องพันเท่จังอันนี้ไม่ได้ดูเปลี่ยนลุคจาก MV อันตะกี้นิดนึงนะเห็นหน้าใช่ไหมตาโตมากดีจริงมือขออวยหน่อยโซลินดีผมดีนะผมน่ารักน้องตัวเล็กมากตาอ่อนใช่ไหมโอเคโหคุณเป็นคนดีมากน้องมาเขาก็เป็นนางงามมาก่อนสุดเปรี้ยวมากสุดแรงมากแบบเป็นซิตรูคอยสวยคือคอสตูมแบบก็มีหลากหลายอยู่นะและเพอร์ฟอร์มดีมากสั้นหรือดีเนาะใจลูกสาวแม่ปริงเด็กดีเลยอ่ะชอบเลยก่อนแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะคุณดนค่ะเราชอบเราชอบดูอะไรที่มันแบบจริงๆว่าเราก็ห่างหายจากทีป๊อปมานานแล้วพอได้แบบเราชอบที่ได้เห็นไดนามิกในแบบเห็นกิจกรรมอะไรที่มันเคลื่อนไหวในวงการเพลงไทยของเราเนาะแล้วแบบเด็กๆรุ่นนี้เขาก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าพัฒนาการแบบเร็วกันขนาดไหนเก่งกันขนาดไหนอ่ะอายสิบห้าเองใช่แบบเด็กมากดูพวกแฟร์แมนสิแบบโอ้แฮปเป็นเราชอบดูแบบเนี้ยมันรู้สึกแบบใกล้แล้วแหละเราต้องหาวิธีให้แบบซัพพอร์ตกันต่อไปจริงไปได้ไกลได้แม่ด้วยpotentialระดับนี้ performance แบบนี้อ่ะเราอ่ะตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีความแตะ
K-pop ได้เลยนะเออคือทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและการเปอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆอ่ะมันดีเลยทุกคนมันคือเราอ่ะไม่เคยติดตามน้องมาก่อนแต่ว่าช่วงนี้เราเห็นน้องในไทม์ไลน์ Twitter เยอะมากใครก็พูดถึงแบบ4E รวมถึงในช่องเราก็มีคนมาเมนว่าอยากให้เราดู MV ของน้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออพอดูแล้วแบบมันว้าวแล้วก็อย่างที่โดนบอกเลยคือตอนนี้มันคงขาดแค่เวทีสำหรับเด็กๆจริงๆให้เด็กๆได้แบบมีความได้แสดงอะเนาะเออได้แบบแสดงออกได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีอ่ะเราว่ามันจะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ปังมากๆแน่นอนอ่ะเพราะมันเป็นที่รู้จักเป็นที่พูดถึงอะเนาะใช่แบบมันก็เป็นปัจจัยนึงที่จะส่งให้เป็นที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันก็ปากต่อปากกันไปเรื่อยๆนะแบบเออดูกันหรือยังดูกันหรือยังที่แฟนๆมาแนะนำเราได้แหละเด็กเก่งอ่ะจะสำหรับเราเสริมนิดนึงเรื่องของโปรดักชันดีกว่าเพราะว่าด้วยความเด็กๆอ่ะมันจริงแล้วคือเราเอ็มบีแรกอ่ะเราเคยฟังแล้วเคยดูแล้วหลายครั้งมากเพราะว่าแบบมีคนเอามาให้ดูเยอะมากชอบเหมือนทุกคนชอบแบบมึงต้องชอบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความเราเป็นคนชอบสายพวกแบบดู MV ดูอะไรอย่างเงี้ยพวกโปรดักชันถ้าเกิดเราดูเราจะดูโปรดักชันมากกว่าแบบอย่างอื่นซึ่งเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือเมืองไทยอ่ะมันเราเคยพูดทุกครั้งเลยพูดกับลูกค้าทุกครั้งเลยว่าแบบว่าเมืองไทยมันทำได้เว้ยอยู่ที่เนี่ยค่ะอยู่ที่เงินค่ะอยู่ที่เงินอยู่ที่เดิมไหมคะอยู่ที่ปล่อยให้เด็กได้คิดนี่คือสิ่งที่ทำให้แบบทำลูกค้าคือปล่อยให้คิดหัวหน้าปล่อยให้คนอยู่ข้างล่างได้คิดได้ทำเพราะทุกคนเนี่ยมีอะไรอยู่ในหัวหมดเลยคือความใหม่อ่ะมันต้องอยู่กับคนใหม่ๆด้วยเข้าใจปะเพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้มันเห็นแล้วเว้ยเกิดความโปรดักชันมันดีมากมันแต่อย่างที่เตยบอกทุกคนบอกอ้อมบอกโดนบอกเลยว่ามันดีหมดเลยเรื่องของแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างแต่เราอ่ะเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทำให้เหมือนแบบเป็นก้าวแรกของผู้หญิงดีกว่าแบบไอดอลผู้หญิงที่เป็นอีกแนวนึงปกติมันจะมีBNKก็กรุ๊ปต่างๆที่มาเหมือนกันมันจะไม่ต้องนี่นั่นแต่เนี้ยเป็นแบบก้าวแรกของผู้หญิงอ่ะเพราะตอนนี้เราปีที่แล้วปีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเห็นดาราผู้ชายมีแอร์ทำในวงการบันเทิงเยอะมากแล้วปีนี้แหละน่าจะเป็นของผู้หญิงบ้างแล้วเกิร์ลกรุ๊ปต้องมาสนุกมากเธอเกิร์ลกรุ๊ปปีเนี้ยใช่ปีนี้นะใช่ไหมแล้วปีนี้เป็นปีนึงที่ผู้หญิงแล้วดีใจอีกอย่างนึงนะรู้ไหมดีใจอีกอย่างนึงที่วันเนี้ยประเทศไทยไม่ต้องส่งเด็กออกไปที่ไหนเพื่อจะต้องไปแข่งและจะได้มีแอร์ไทม์ซึ่งวันนี้เราสามารถสร้างแอร์ไทม์ให้ในเมืองไทยเองได้เราไม่ต้องแบบบินไปห่างไกลพ่อแม่ห่างไกลใครเราสามารถทำได้ตัวเองได้แล้วอ่ะนี่คือก้าวแรกละกันถือว่าเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญของแบบเออเมืองไทยวันนี่คือคำตอบเลยมันจะพัฒนาต่อๆไปแล้วเพิ่มแข็งแรงมากนะแบบแข็งแรงแบบทุกคนเต้นดุมากทุกคนแล้วpopulationของเราว่าpopulationของแบบโปรดักชันของวงมันดีเออแล้วเหลือพวกแนวประหลาดเนาะที่น้องยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้แบบโชว์เสียคือด้วยความแต่งหนักแต่งอะไรเงี้ย2 MV เนี้ยหนักมากแล้วเราคาดหวังแล้วกันอยากเห็นว่าวันที่น้องแบบคลีนๆใสๆมาเป็นแบบเพลงสดใสแบ๊วๆอะไรอย่างเงี้ยไปฟังเพลงในอัลบั้มน้องให้ครบก่อนไงเดี๋ยวจะไปไล่เดี๋ยวไปไล่ดูอันนี้เพราะว่าพอน้องปล่อยไอตัวอันนี้ออกมาน้องปล่อยเฟิร์สอัลบั้มด้วยในอัลบั้มมีทั้งหมด9แท็กทุกคนจริงๆพอๆฉะนั้นเลยน่าจะพอแหละเพราะเพลงดีบีทดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปติดตามการจริงๆมากกว่าที่เตยพูดคือมันไม่ได้แค่ต้องการเวทีตอนนี้มันต้องการคนฟังสิ่งนั้นเอาว่าสำคัญที่สุดคือเนี่ยเพื่อนๆน่ะรู้จักน้องแต่ยังไม่ได้มีโอกาสมาดูน้องเลย มันเป็นเรื่องปกติมากทุกคนคือหลายๆชื่อมันผ่านตาเราแต่เราแค่แบบยังไม่ได้ไปเปิดใจดูมันอันนี้คือเป็นสิ่งแรกเลยที่เราคิดว่าเออเราอยากจะให้เพื่อนได้รู้จักน้องคือจริงๆต้องตามน้องมาสักระยะแล้วแหละและน้องบางคนรู้จักก่อนที่จะมาเป็นโฟอีฟอีกคือเออเรารู้สึกว่าแบบเราเห็นเด็กพวกเนี้ยน้องมีโพเทนเชียลทุกคนแล้วมันแค่ต้องการคนมาเปิดใจดูเขาแล้วถ้าทุกคนดูก็คือแค่นั้นเองอ่ะผลงานมันการันตีอยู่แล้วว่าแบบน้องมีของอ่ะเออจริงเอาว่าไม่ต้องพูดเยอะเลยเพื่อนดูเพื่อนก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเด็กมันเก่งว้าวมันว้าวนะเออมันแค่ต้องการแค่นี้อ่ะทุกคนดูคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้รู้จักน้องก็มาเปิดใจรู้จักน้องไปด้วยกันเนาะจริงๆทีป๊อปตอนนี้กำลังสนุกมากๆแล้วว่ายิ่งการแข่งขันมันสูงจะทำให้แต่ละวงอ่ะมีแรงผลักดันในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกเยอะมากแล้วโฟอีเป็นหนึ่งในนั้นที่ค่อนข้างใกล้ตัวเราด้วยมั้งเพราะว่าน้องเองก็คืออยู่ในค่ายอันเดอร์ใกล้ๆกันนี้แหละเนาะเติบโตมาจากทางช่องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเราเห็นการทำงานอย่างที่ไว้ว่าคือทีโปรดักชั่นน้องก็รู้จักหลายคนแล้วเออเขาตั้งใจกันมากๆแบบมากๆจริงๆลงทุนกับโฟอีมากๆแล้วโฟอีพร้อมทุกอย่างเลยเว้ยค่ายสนับสนุน
น้องมีของแฟนคลับดีตอนนี้คือต้องการคนฟังใหม่ๆเท่านั้นเองเราว่าน้องขาดแค่ตรงนี้เลยแล้วน้องจะไปได้ไกลมากอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อบอกต่อจริงๆโปรอีฟคือเราว่าเราดูแล้วเราชอบเพลงมากเลยหนึ่งคือเพลงมันดีเพราะเพลงมีการโปรดิวจากหลายศิลปินชื่อดังมากๆทุกคนที่ทำอย่างตัวไรบิงเนี่ยก็คือทำพี่เอบอดแคสต์โปรดิวเพลงให้ทำเพลงให้และทั้ง9เพลงในแท็กเองอ่ะก็มิสกับวงเขาเรียกว่าอะไรคนเจ๋งๆทั้งนั้นเลยยูบอทีเจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนไปลองฟังแล้วว่าแบบเราไปติดตามดีน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของทีป๊อปที่น่าจะไปได้ไกลน่าจะไปได้ไกลเนาะฝากไว้ด้วยแล้วก็ในอนาคตช่องเราก็คงมีโอกาสได้ทำคีย์ป๊อปในอีกหลายๆวงแหละตามคิวนะทุกคนถ้าว่างก็คือทำแน่ๆอยู่แล้วเนาะแค่มันยังไม่มีโอกาสได้มาทำจริงๆเรารู้จักเกือบทุกวงอ้อมตามกว้างมากอะคีย์ป๊อปอะแต่คือแบบน้องที่ขอมาในช่องคือรู้จักทุกวงที่น้องขอมาเลยนะแค่มันแบบยังไม่ว่างเลยอะทุกคนรอหน่อยนะทำแน่ๆแล้วก็แบบฝากติดตามกันต่อไปนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องเอ้ยอีกหนึ่งช่วงของช่องเราที่เรารู้สึกว่าแบบปีนี้ทีป๊อปมันสนุกขนาดนี้ก็น่าจะแบบมีคอนเทนต์ทีป๊อปเพิ่มเข้ามาอีกเยอะเลยฝากไว้ด้วยหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับติดตามพวกเราเหมือนเดิมอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook Twitter Instagram ป๊อปฟลายชาแนลนะคะเราวันนี้อะไรล่ะคะนี่เรารอคุณโดนพูดค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหยุดเหรอคือดีมันดีพลังคลิปพี่โดนช็อตอ่ะเหมือนเพื่อนโดนดึงปลั๊กอ่ะ